ิดพูดถึงอีกหนึ่งคนสำคัญที่พี่ต้นพูดเอาไว้ก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคนนี้เนี่ยเวลาเจอกับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็จะตอบคำถามชัดถ้อยชัดคำชัดเจนอยู่ทุกครั้งวันนี้ผู้สื่อข่าวถามเลยค่ะว่าได้มีการพูดคุยหารือกับบิ๊กป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในการที่จะส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกแล้วหรือยังแล้วเขามองว่าแบบนี้ถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐเนี่ยลงแข่งอาจจะมีโอกาสมากกว่าพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้จริงหรือไม่อย่างไรค่ะมันหลักการคือถ้าพรรคใดพรรคหนึ่งที่ส่งจะส่งเนี่ยก็คือพรรครัฐบาลก็ไม่ส่งแข่งกันหลักการไม่มีครับไม่มีครับกับไม่มีเมื่อวานก็หลักการก็คุยกันอย่างนั้นต้องกลัวไหมครับเพราะว่าเราแค่หมอของแกได้เกือบ40,000นะครับต้องระวังจะต้องส่งพรรคเดียวเพื่อแข่งคือการจะส่งหรือไม่ส่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องหารือกับท่านหัวหน้าแล้วก็คณะกรรมการบริหารพรรคถ้าแนวโน้มดูแล้วแบบว่าไม่ได้แข่งเพื่อที่จะตัดคะแนนฐานคะแนนเสียงกันเองแล้วดูจะมีโอกาสที่จะสูสีกับถ้าเที่ยวที่แล้วถ้าเราเอาคะแนนพรรครัฐบาลผู้สมัครอดีตผู้สมัครนะครับก็มากกว่านะครับแค่3พรรครวมกันคือพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยและพรรครวมไทยทั้งชาติผู้สื่อข่าวก็ถามเพิ่มเติมว่าผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาลเกือบช่วง1ปีเนี่ยจะทำให้กระแสมันกระตุ้นกระเตื้องขึ้นไหมในการที่จะเลือกตั้งซ่อมทางด้านของคุณธรรมนัสก็มองว่าอันนี้มันต้องดูหลายปัจจัยนะจะมองเรื่องผลงานรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องดูเรื่องของความพร้อมของตัวบุคคลด้วยส่วนจะมีการส่งหรือไม่ส่งเดี๋ยวต้องถามหัวหน้าพรรคต้องมีการพูดคุยกันก่อนต้องไปถามพลังประชารัฐบ้างสิเพราะว่าพลังประชารัฐเองเนี่ยก็มีชื่อว่าเป็นพรรคที่จะถูกปรับออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะพลังประชารัฐของคุณพลเอกประวิตรวงสุวรรณถูกไหมครับใช่ครับแต่ตอนนี้คนที่ดูเหมือนว่าจะมีบทบาทมากในพลังประชารัฐนั่นก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับแต่ว่าปรากฏว่าเรื่องของการปรับหรือไม่ปรับพ้นออกจากการร่วมรัฐบาลเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมครม.ทีนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทเนี่ยตอบเป็นข้อข้อที่หนึ่งเรื่องของนายกจะรอดหรือไม่ก็บอกว่าเป็นอำนาจของศาลนะข้อที่2พอถามว่าหลังจบคดีของนายกคาดว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีพลตำรวจเอกพัชรวาทบอกว่าเป็นเรื่องของนายกและหัวหน้าพรรคทีนี้พอถามว่าไม่แน่นะพรรคของคุณอาจจะถูกปรับออกจากการเป็นร่วมรัฐบาลได้หารือกับหัวหน้าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วหรือยังพลตำรวจเอกพัชรวาทซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของพลเอกประวิตรนะครับตอบว่ายังไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตรเลยในงานวันเกิดของพลเอกประวิตรตัวเองก็ไปเหมือนกันแต่ไม่ได้คุยเพราะคนเยอะแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับร้อยเอกธรรมนัสในฐานะเลขาธิการพรรคก็ยังไม่ได้คุยด้วยทีนี้พอหารือมีการถามว่าหารือกับร้อยเอกธรรมนัสถึงข่าวที่บอกว่าแล้วส.ส.ของพลังประชารัฐจะไปอยู่พรรคกล้าธรรมที่มีคุณนฤมลพินโยศิรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคหรือเปล่าพลตำรวจเอกพัชรวาทเดี๋ยวนี้แกสวมวิญญาณพี่ชายนะไม่รู้ยังไม่เจอยังไม่ได้คุยก็เลยถามว่าแล้วตกลงบิ๊กป้อมโกรธไหมที่ไปตั้งพรรคใหม่พลตำรวจเอกพัชรวาทปฏิเสธการตอบคำถามแล้วถามกลับด้วยบอกว่าสื่อคุณคิดไปเองหรือเปล่าทีนี้เขาก็เลยย้อนกลับมาที่บิ๊กป้อมเลยไม่ถามเรื่องพรรคแล้วถามเรื่องเก้าอี้บิ๊กป้อมก็แล้วกันเก้าอี้รัฐมนตรีขายังแข็งอยู่ไหมพลตำรวจเอกพัชรวาทบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับนายกแล้วตกลงบิ๊กป้อมอยากทำงานเบื้องหลังไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับหัวหน้าเป็นไงล่ะเดี๋ยวนี้แกตอบแบบสุดยอดนะครับสองครั้งเลยเห็นไหมจะโดนปรับออกไหมไม่รู้ยังไม่ได้คุยกับเลขาแล้วได้คุยกับหัวหน้าหรือยังยังไม่ได้คุยแล้วก็อี้ตัวเองแข็งอยู่ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับนายกแล้วตกลงตัวเองเนี่ยอยากทำงานเบื้องหลังไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับหัวหน้าอันนี้คือบิ๊กป๊อตนะสุดยอดนะสุดยอดนะบิ๊กป๊อตนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงอีกหนึ่งคนสำคัญ